ขอให้ทุกคนพนมมือค่ะประเสริฐผู้ก่อเกิดพระรัตนตรัยขอเจริญพรคณะครูบาอาจารย์โรงเรียนสังฆะขอความสุขความเจริญการเกิดสติการเกิดปัญญาจงมีเกิดขึ้นแก่คณะนักเรียนชายนักเรียนหญิงทุกคนทุกท่านวันนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญของพวกเราผู้เป็นชาวพุทธของพวกเราผู้เป็นชาวพุทธมามกะที่นับถือศาสนาพุทธซึ่งวันนี้เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันนี้เป็นวันอะไรนักเรียนวันอะไรครับนักเรียนชายวันนี้วันอะไรครับเงียบนักเรียนหญิงวันนี้วันอะไรครับวันอะไรนะครับวันนี้วันอังคารครับวันนี้วันอังคารเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็คือเป็นวันอังคารแล้วก็เป็นวันพระตรงกับวันขึ้น8ค่ำเดือน8ทีนี้เราผู้เป็นชาวพุทธนี่ก็ได้มาทำหน้าที่เพื่อสืบต่อพระพุทธศาสนาให้มันคงอยู่เจริญก้าวต่อไปทีนี้นี่อยากจะถามนักเรียนหน่อยว่านักเรียนมาพบพระดีใจไหมครับพระอาจารย์มาไกลนักเรียนพระอาจารย์มาตั้งแต่ประมาณถึงนี้6:48พระอาจารย์นั่งอยู่บนรถมีนักเรียนคนหนึ่งเดินไปเห็นพระตกใจนึกว่าเห็นผีโอ้อาจารย์นึกในใจว่านี่ใหญ่นี่สงสัยเห็นผีเพราะฉะนั้นวันนี้นี่มาพบพระท่านได้กล่าวไว้ว่ามาพบพระดีใจไม่ขัดข้อง
ดีกว่าพบนักร้องเป็นไหนพระอาจารย์ร้องเพลงไม่ได้มาเป็นไม่เป็นไรแต่ว่าพระอาจารย์สวดศพใดก็แล้วกันเราเคยรู้จักกันมาก่อนหรือเปล่าครับไหนใครเคยเห็นพระอาจารย์บ้างยกมือขึ้นสงสัยไม่เคยทีนี้นี่พระอาจารย์มานั่งดูพวกเราสังเกตดูตั้งแต่เช้าบางคนเดินมาเนี่ยเห็นพระยกมือไหว้นั่นได้บุญบางคนเดินมาเห็นพระไม่เห็นแต่ว่าได้ยินเสียงพระคุยยกมือไหว้แต่หันหลังให้พระก็ได้บุญเหมือนกันเพราะฉะนั้นนี่บุญนี่เขาบอกไว้ว่าการเกิดบุญนี่มันเกิดขึ้นด้วยกันทั้งสามทางหนึ่งก็คือทางกายสองทางวาจาและสามทางใจทีนี้ก่อนจะพูดถึงเรื่องบุญเนี่ยดูหน้าตาของพวกเราเนี่ยบางคนเนี่ยดูหน้าตาคล้ำบางคนหน้าตาขาวบางคนหน้าตาแจ่มใสอยากจะเช็คดวงเช็คราศีวันเกิดของพวกเราสักหน่อยนะเพื่อไม่ให้เครียดฟังธรรมะไม่ต้องเครียดนักเรียนถามนักเรียนหน่อยไหมใครเกิดวันจันทร์ยกมือขึ้นครับวันจันทร์ยกสูงๆใครที่ยกสูงๆคนนั้นจะเป็นคนที่เรียนเก่งเรียนฉลาดนะครับมีแฟนเหล่าแฟนสวยใครเกิดวันอังคารยกมือขึ้นครับโอ้ยกวันพุธพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์ทีนี้มาดูคำทำนายเขาได้กล่าวเอาไว้ว่าใครที่เกิดวันจันทร์เป็นคนที่ทำอะไรนี่มักประสบผลความสำเร็จก่อนหมายความว่าเรียนก็เรียนจบก่อนมีงานทำก็มีก่อนมีผัวมีเมียก่อนแล้วก็มีลูกก่อนด้วยสุดท้ายยังเสียตายก่อนเพื่อนมีกี่คนเกิดวันแรกวันจันทร์ไหนใครเกิดวันอังคารยกมือทั้งวันอังคารโอ้เยอะมากเลยคนเกิดวันอังคารมาดูได้ทำนายทายทักเอาไว้ว่าเป็นคนที่มีเสน่ห์ครับใครเห็นใครก็ชอบใครก็รักใครก็หลงวงเล็บเพศเดียวกันนะครับอันไหนใครเกิดวันพุธครับยกมือขึ้นวันพุธโอ้วันพุธรู้สึกว่าจะไม่ค่อยเยอะคนเกิดวันพุธนี่หมอดูได้ทำนายทายทักเอาไว้ว่าเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์ซื่อตรงแต่บางครั้งก็ดูจนซื่อบื้อนี่คือคนเกิดวันพุธในวันพฤหัสบดีใครเกิดวันพฤหัสบดีคนเกิดวันพฤหัสบดีเป็นคนที่เสียสละเอาเป็นคนที่เป็นคนที่ชอบทำอะไรเนี่ยเสียสละมีจิตอาสาชอบอะไรสีมหาโพธิ์อะไรถ้าเกิดวันเสาร์ยกมือขึ้นครับวันเสาร์โอ้เยอะคนเกิดวันเสาร์นี่หมอดูทำนายทายทักเอาไว้ว่าเป็นคนที่ดวงแข็งครับโดนแทงก็ไม่ตายขับรถล้มก็ไม่ตายเวลาไปนั่งกินข้าวข้าวกินคอมมันยังเสี่ยงตายคนเกิดวันเสาร์ไหนถ้าเกิดวันอาทิตย์ยกมือถ้าวันอาทิตย์โอ้เยอะมากเลยคนเกิดวันอาทิตย์เป็นคนที่ชอบทำบุญเป็นพ่อพระแม่พระวงเล็บพ่อพระเพลิงแม่พระเพลิงชอบแย่งผัวแย่งเมียชาวบ้านเขาฉะนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าไม่ให้เราเชื่อในเรื่องของดวงไม่ให้เรือไม่ให้เราเชื่อในเรื่องของฤกษ์แต่ให้เราเชื่อในเรื่องของการกระทำหรือเชื่อในเรื่องของกรรมกรรมคืออะไรครับกรรมคืออะไรครับกรรมคือการกระทำทำดีได้ไม่ได้ยินทำดีได้ทำดีได้ทำชั่วได้ทำชั่วได้เวลาชั่วหันหน้าไปทางนู้นอย่าหน้ามาทางพระเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาทำคุณงามความดีให้เหมือนเกลือรักษาความดีนะครับเพราะนั้นเนี่ยความดีนี่ที่เกิดขึ้นนี่มันจะอยู่ที่ตัวเราทีนี้พระอาจารย์อยากจะถามพวกเราหน่อยว่านี่วันนี้นี่
บางคนมาโรงเรียนไหนใครมาโรงเรียนใครขับรถมาเองยกมือขึ้นเอามือลงใครมากับรถส่งนักเรียนเอามือลงนะครับทีนี้นี่มีอยู่โรงเรียนหนึ่งเนี่ยเป็นโรงเรียนทางศรีขอรภูมิเนี่ยพระอาจารย์เคยไปบรรยายทุกปีจะมีนักเรียนประสบอุบัติเหตุตายกันเยอะเกิดจากอุบัติเหตุส่วนมากก็รถชนนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเด็กนักเรียนขาดสติสมาธิปัญญาทีนี้พระอาจารย์ไม่พูดเยอะจะพูดในเรื่องของสติกับสัมปชัญญะโดยเฉพาะสตินี่เป็นสิ่งที่สำคัญเรามีชีวิตเราอยู่ได้ปัจจุบันนี้นี่ไม่หลงไม่ลืมเพราะเรามีสติในหลักธรรมของนักธรรมชั้นกรีได้กล่าวเอาไว้ว่าธรรมที่มีอุปการะมากมันมีอยู่สองอย่างหนึ่งสติสองสัมปชัญญะธรรมมีอุปการะมากมีหน้าที่เกื้อหนุนให้ชีวิตการงานของเราเนี่ยเจริญขึ้นไปแม้แต่ชีวิตของเราเนี่ยถ้ามีสติแล้วเนี่ยไปไหนมาไหนก็จะปลอดภัยทีนี้อยากถามพวกเราเดี๋ยวว่าสติแปลว่าอะไรสติแปลว่าอะไรครับใหญ่แว่นเรานี่แหละสติแปลว่าอะไรครับใครตอบได้พระมีของกลางให้พระอาจารย์มาไกลนะไม่ใช่อยู่แถวนี้สติคืออะไรครับสติคือความระลึกได้ทีนี้ในถามพวกเราเนี่ยว่าตอนนี้เรามีสติหรือยังการระลึกได้มันมีอยู่3อย่างนึงเราสามารถระลึกได้ว่าเมื่อวานเมื่อปีก่อนเดือนก่อนเมื่อวานเราทำอะไรมาเราเรียนกับคุณครูคุณครูได้สอนอะไรเราบ้างถ้าเราระลึกเราจำได้นั่นมีสตินี่คือหนึ่งสองเรารู้ตัวเองหรือเปล่าว่าตอนนี้เราทำอะไรบางถ้าเรารู้ว่าตัวนี้ฉันกำลังนั่งผมกำลังนั่งฟังพระเทศฟังพระบรรยายถ้ารู้ตัวเองนั่นคือมีสตินี่คือสองสามถ้ารู้ว่าการระลึกถึงอนาคตภายภาคข้างหน้าตอนนี้เราเป็นเด็กใช่ไหมต่อไปเราก็เป็นผู้ใหญ่มีครอบครัวมีลูกต่อไปก็ตายใช่ไหมถ้าเราระลึกถึงอย่างนี้เนี่ยนั่นแสดงว่าเราใช้สติในขั้นสูงนะครับเพราะนั้นเนี่ยสติคือความระลึกได้หน้าที่ของสติก็คือกำจัดความประมาทเราเคยได้ดูโทรทัศน์ไหมก่อนสตาร์ทต้องมีสติจะเดินทางไกลจับพวงมาลัยต้องมีสติมาก่อนเพราะนั้นสติก็คือความรู้ตัวเด็กนักเรียนที่ขับรถมาวันนี้เนี่ยถ้าไม่มีสติรับรองขับไม่ถึงโรงเรียนเพราะนั้นสติจึงเป็นสิ่งสำคัญสติฆ่าความประมาทพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอจงยังความประมาทให้ถึงพร้อมหมายความว่าชีวิตของคนเรามันเกิดแก่เจ็บตายกันทุกคนแต่บางคนตายยังเป็นเด็กบางคนตายยังเป็นหนุ่มบางคนตายตอนเป็นผู้ใหญ่บางคนตายตอนแก่เพราะนั้นเนี่ยการตายนี่มันเกี่ยวข้องกับการมีสติถ้าเราเผลอเมื่อไหร่แสดงว่าเราตายพระพุทธองค์ทรงตรัสอีกไว้ว่าบุคคลที่หลงลืมไม่มีสติเปรียบเหมือนบุคคลที่ประมาทแล้วเปรียบเหมือนบุคคลที่ตายทั้งเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยสติจึงเป็นสิ่งที่สำคัญสติมะโตสัทธาพัทธังผู้มีสติย่อมมีความเจริญอยู่ทุกเมื่ออีกข้อหนึ่งก็คือสัมปชัญญะสัมปชัญญะแปลว่าอะไรครับนะครับสัมปชัญญะแปลว่าความรู้ตัวรู้ตัวในที่นี้หมายถึงว่ารู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกการรู้ตัวในที่นี้ประกอบด้วยองค์4ประกอบ1รู้ว่าสิ่งนี้รู้ชัดว่าสิ่งนี้เป็นประโยชน์สิ่งนี้ไม่ใช่ประโยชน์นักเรียนมาโรงเรียนมีประโยชน์ไหมนักเรียนฟังธรรมะมีประโยชน์ไหมถ้ามันมีควรเจริญยิ่งขึ้นไปคำว่าเจริญยิ่งขึ้นไปในที่นี้หมายความว่าตั้งใจศึกษาตั้งใจเล่าเรียนให้มันมากๆขึ้นไปนี่คือรู้ว่าสิ่งที่มีประโยชน์และสิ่งที่ไม่มีประโยชน์สองรู้ว่าสิ่งนี้ควรเกื้อหนุนรู้ว่าสิ่งนี้
ควรเกื้อหนุนรู้ชัดว่าควรทำต่อไป 3. รู้ว่าสิ่งนี้ควรดำเนินต่อไปรู้ชัดว่าสิ่งนี้ควรดำเนินต่อไปและ 4. รู้ว่าสิ่งนี้ควรหลงสิ่งนี้ไม่ควรหลงหมายความว่าให้เรารู้จักตามทำนองของธรรมทำดีก็ได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่วสัมมิชาตุสัพเพภูเรนตุสังกัมปาจันโทมันดาตัมโทยัคขามณิโชติงรันโทยันทาสัพพิติโยมิวันติ